ภาคเหนือเราเนี่ยจะถามหาแคบหมูเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทางแม่แช่มเองทางคุณแม่เองและทางครอบครัวแฟนเนี่ยก็ซึ่งมีสูตรพิเศษเราก็ได้ชิมดูแล้วเนี่ยถามคุณแม่เขาก็ไม่สามารถตอบได้แต่เราเองก็ใช้ดุลพินิจและวิเคราะห์ดีดูว่ามันเกิดจากอะไรตลาดมีความต้องการสูงด้วยเราก็เลยมีโอกาสได้ต่อยอดจุดนี้คำว่าอร่อยของแม่แช่มเนี่ยเราจะทำยังไงให้ต่อยอดออกไปให้ได้วัตถุดิบที่เราเอามาใช้เนี่ยเอามาผลิตแคบหมูไม่แช่มเนี่ยมันจะต้องเป็นวัตถุดิบที่สดทุกอย่างเราต้องใหม่ต้องดีนะครับเช่นน้ำมันต้องใหม่วัตถุดิบต้องสดลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยแคบหมูในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาดีอร่อยแล้วเขาบอกต่อซึ่งมันเป็นความจริงเพราะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคือเราต้องขายความจริงครับเตาไฟฟ้าของเราเนี่ยมันจะมี2ชั้นครับข้างล่างเป็นน้ำข้างบนเป็นน้ำมันแล้วน้ำกับน้ำมันมันจะแยกชั้นโดยธรรมชาติเวลาความร้อนได้เราก็ทอดที่น้ำมันพอทอดเสร็จแล้วกากขยะที่มันจะไหม้ซ้ำเนี่ยมันจะไม่ไหม้ซ้ำแล้วเพราะนั้นน้ำทำหน้าที่กรองกากที่มันจะไหม้ซ้ำแล้วมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่อมน้ำมันเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิมันเป็นดิจิตอลไฟขาดเขาดึงไฟเกินเขาตัดพอได้ร่วมกับดิจิงก็ทำให้วิธีคิดและทุกสิ่งทุกอย่างของแม่แช่มเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คุยกับทางจริงเสมอว่าเราส่งน้อยจะบ่อยครั้งเพื่อให้ของเราใหม่ตอนนี้ก็แต่ละสาขาก็เพิ่มขยายยอดออกไปแต่ละสาขาซึ่งมันไม่น่าเชื่อเลยแล้วเราก็พัฒนาแบรนด์พัฒนาเอกลักษณ์รูปลักษณ์ของเราไปตามสภาพก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้นครับ